สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันดอทเอเชียไปติดตามสถานการณ์ในรัฐยะไข่กันต่อล่าสุดจีนและสภาทหารพม่าได้ลงนามการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกจอกพยูเพิ่มเติมแม้จะมีสถานการณ์ทางทหารที่รุนแรงในรัฐยะไข่ก็ตามอ้างโครงการนี้จะช่วยปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพจ้างงานของชาวยะไข่ด้านชาวยะไข่ลั่นไม่เป็นความจริงพร้อมชี้กองทัพอารักันควรเร่งปกป้องผลประโยชน์ของชาวยะไข่ให้ทันเวลาเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่27ธันวาคม2566สำนักข่าวเวสเทิร์นนิวส์รายงานว่าแม้จะมีการสู้รบที่รุนแรงในรัฐยะไข่แต่สภาทหารพม่าและจีนได้ลงนามในสัญญาเพิ่มเติมเพื่อดำเนินโครงการท่าเรือน้ำลึกจอกพยูภาพประมวลสัญญาเพิ่มเติมที่เสริมใบอนุญาตประกอบธุรกิจได้ลงนามในกรุงเนปิดอเมื่อวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมาโดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานทูตจีนและเจ้าหน้าที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเมียนมารัฐมนตรีสหภาพแรงงานอูอองนายอูเข้าร่วมในพิธีรายงานข่าวระบุด้วยว่าท่าเรือน้ำลึกแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของเขตเศรษฐกิจพิเศษจอกพยูและจะมีท่าเรือ10ท่าที่สามารถเทียบท่าได้และจะสามารถรับตู้คอนเทนเนอร์ขนาด20ฟุตได้ประมาณ7ล้านตู้ต่อปีหลังโครงการนี้แล้วเสร็จสินค้าที่จะผ่านเข้าประเทศรวมถึงสินค้าจากเมียนมาจะถูกส่งไปยังประเทศในแอฟริกาและจะสามารถส่งตรงไปยังประเทศในเอเชียใต้และประเทศในยุโรปได้โดยอูอองนายอูรัฐมนตรีสหภาพแรงงานกล่าวว่าโครงการนี้ไม่เพียงแต่จะปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพของชาวยะไข่รวมถึงภูมิภาคจอกพยูและจะสร้างโอกาสในการจ้างงานแต่ยังจะนำไปสู่การพัฒนาชีวิตทางสังคมและเศรษฐกิจของเมียนมาอีกด้วยนักวิเคราะห์จากชุมชนการเมืองยะไข่กล่าวว่าคำแถลงจูงใจของสภาทหารไม่เป็นความจริงและหากการพัฒนาของรัฐยะไข่เป็นกังวลจริงๆก็ไม่มีเหตุผลใดที่จะเข้าสู่สงครามโดยย้ำว่าคำแถลงของสภาทหารเกี่ยวกับโครงการจอกพยูไม่เป็นความจริงหากเป็นจริงก็ไม่จำเป็นต้องมีการสู้รบกันในรัฐยะไข่ทุกวันประชาชนเรียกร้องให้กระจายผลประโยชน์ของทรัพยากรไปสู่รัฐยะไข่แต่สิ่งที่มีอยู่เพื่อให้ได้มาทั้งหมดอยู่ที่เนปิดอและว่าถึงเวลาแล้วชาวยะไข่เลือกเส้นทางติดอาวุธเพราะพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้สร้างชะตากรรมของตนเองเพราะหมดสิทธิ์แล้วทัศนคติของสภาทหารต่อกลุ่มชาติพันธุ์นั้นเป็นของปลอมพร้อมระบุว่าในช่วงเวลาที่การสู้รบในรัฐยะไข่รุนแรงและมุ่งความสนใจไปที่ฝ่ายทหารสภาทหารและจีนใช้ประโยชน์จากเขตเศรษฐกิจพิเศษจอกพยูโครงการท่าเรือน้ำลึกกำลังดำเนินการอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังมีบางคนที่เชื่อเห็นว่า AA ของกองทัพยะไข่ควรปกป้องผลประโยชน์ของชาติชาวยะไข่ให้ทันเวลาปัจจุบัน AA หรือกองทัพอารักันได้เปิดฉากโจมตีกองกำลังสภาทหารที่กระทำความอยุติธรรมและสังหารผู้คนในรัฐยะไข่มาหลายปีและได้ยึดฐานทัพทหารจำนวนมากครับโครงการท่าเรือน้ำลึกจอกพยูและเขตเศรษฐกิจพิเศษตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งรัฐยะไข่เป็นโครงการสำคัญของโครงการระเบียงเศรษฐกิจจีนเมียนมาหรือที่เรียกว่า CMEC โดยจีนวาดหวังว่าท่าเรือน้ำลึกจอกพยูจะเป็นเส้นทางออกสู่มหาสมุทรอินเดียของจีนซึ่งนี่เป็นเหตุผลที่ทั้งสหรัฐอินเดียและพันธมิตรจึงซ้อมรบก่อนหน้านี้หลายครั้งที่มหาสมุทรอินเดียดังนั้นแล้วยิ่งจีนและพม่ายิ่งเดือนหน้าโครงการนี้มากขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งโหมสงครามทั้งในรัฐยะไข่และส่วนอื่นๆของพม่าให้รุนแรงขึ้นครับ